การชกครั้งประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มขึ้นร่วมเชียร์พงศักดิ์เล็กเพื่อชัยชนะครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต30มิถุนายนนี้ชั้น5สยามพารากอนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ GD Man Talk ครับ EP ที่ผ่านมาเราเรื่องราวของพงศักดิ์เล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการเป็นจุดเริ่มต้นมาชกมวยสากลได้ยังไงไปโฉบเรื่องปาเกียวมาแล้วแล้วก็มาถึงสุดท้ายเป็นแชมป์โลกแบบที่ทุกคนไม่คาดฝันแต่ก่อนจะชมเรื่องราวในวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง GD Man Talk หน่อยนะครับเอาล่ะครับพ่อหลังจากที่ได้แชมป์จากทุนากาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไฟล์แรกเนี่ยตามประเพณีแล้วคนที่เขาเป็นแชมป์โลกเนี่ยเขาจะต่อยในบ้านเขาไม่มีใครอยากจะออกไปต่อยต่างประเทศหรอกเพราะว่าไปต่อยต่างประเทศเนี่ยมันเสี่ยงมันอันตรายใช่ใช่เพราะว่าไปต่อยต่างประเทศเนี่ยมันทุกอย่างอ่ะเราเป็นรองเขาหมดพ่อตัดสินใจยังไงไฟล์แรกไปต่อยญี่ปุ่นที่ตัดสินใจเนี่ยพูดตรงๆไงตอนนั้นอ่ะพ่อลงทุนกับแชมป์โลกเส้นนี้ไปเยอะมากตั้งแต่ชัดชัยได้แชมป์โลกที่กับยูริอับาชคอฟพ่อจัดชัดชัยป้องกันแชมป์สี่ครั้งในประเทศล้วนๆในประเทศล้วนๆแล้วก็พอจัดชายเสียแชมป์โลกพอจัดเม็ดเงินป้องกันแชมป์อีก3ครั้งในประเทศล้วนๆไม่ได้มีโอกาสได้โกยเงินโกยเงินเย็นจากที่ไหนเลยพอผึ่งพงศักดิ์ได้ป๊อปเนี่ยพอได้แชมป์โลกกลับคืนมาแล้วเนี่ยญี่ปุ่นมาติดต่อเนี่ยพ่อคิดอยู่ตั้งนานนะจะป้องกันนี้อีกครั้งที่เมืองไทยดีไหมก็ลงทุนอีกลงทุนอีกไฟนึงถ้าลงทุนเอาคร่าวๆเนี่ยพ่อสักกี่ล้านสมัยก่อนเนี่ยถ้าจัดมวยชิงแชมป์โลกถ้าเผื่อจัดมวยชิงแชมป์โลกนะไม่ใช่ป้องกันแชมป์นะไม่ใช่ป้องกันแชมป์นะชิงแชมป์โลกนะครั้งหนึ่งลงทุนประมาณ 7-8 ล้าน 7-8 ล้านพอจัดมา7ครั้งแต่ถ้าป้องกันแชมป์โลกจะถูกกว่าไหมถูกกว่าอาจจะประมาณสัก5ล้านนะประมาณเพราะค่าตัวทั้งมวยก็จะน้อยกว่าเพราะเราเป็นแชมป์โลกเราเป็นแชมป์โลกเราเป็นแชมป์โลกปรากฏว่าคิดดูแล้วไปเอาเงินเย็นดีกว่าวันนั้นได้ค่าตัว 150,000 เหรียญ 150,000 เหรียญก็3ล้านกว่า4ล้านก็ยังไม่เยอะนะไม่เยอะแต่ว่ายังมีได้สปอนเซอร์ไงได้ถ่ายทอดสดกลับมาไงใช่มั้ยก็ตรงนี้ก็คิดว่าเราไปเอาทุนคืนก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าพ่อลงทุนไปเนี่ยอาติเข้าค่าไฟละ5ล้านไฟละ5ล้านทั้งหมดเนี่ยพี่1กี่ไฟนะ4ครั้ง4ครั้งเบ้งเงินกี่ครั้งอีก3ครั้ง7ครั้ง35ล้านแล้วฟรีๆเลยอาจจะขาดทุนสัก15ล้านนะได้สปอนเซอร์คือมา25ล้านอาจจะคันรถ15ล้านนะครับนะไปต่อยที่ญี่ปุ่นก็ยังมีออปชันไงถ้าเกิดเราแพ้พ่อเริ่มมีความมั่นใจว่าออปชันเนี่ยที่พ่อได้จากไอ้หนึ่งจัดชัยที่เสียแชมป์โลกให้กับปาเกียวพ่อก็สามารถเอาคืนได้เอามาให้เม็ดเงินได้ครับเม็ดเงินเสียแชมป์โลกพ่อก็เอาออปชันเนี่ยมาให้กับพงศักดิ์เล็กได้นะถ้าเผื่อพงศักดิ์เล็กไปเสียแชมป์โลกอาจจะโอกาสของหนึ่งละพ่อคิดไงพ่อหนึ่งยังอยู่ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ยังมีอยู่เพราะว่าหนึ่งต่อยเมืองไทยเนี่ยแพ้ยากพ่อก็ไปป้องกันที่ญี่ปุ่นที่ไหนพ่อนาโกย่านาโกย่านาโกย่าก็เป็นไฟที่ต้องบอกว่าเป็นการวัดดวงเหมือนกันนะป้องกันแชมป์โลกไฟแรกไปญี่ปุ่นเลยคือกลัวอย่างเดียวคือพงศักดิ์เล็กจะกลัวจะตื่นเวทีแต่ครั้งแรกเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยมันเป็นมวยเรารุ่งไม่แข็งอะไรมากแล้วเขาก็มองว่าพงศักดิ์เล็กก็ยังไม่เก่งเพราะชนะนอกทุนนักเก่าอาจจะมองว่าฟุกก็ยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรเลยปรากฏว่าวันนั้นพงศักดิ์เล็กต่อยด้วยความมั่นใจแล้วก็เลือดเป็นฝ่ายชนะนอกรู้สึกจะจำได้ว่ายกที่สี่ตอนนี้ความรู้สึกของพ่อตอนที่ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกเนี่ยพ่อเริ่มมีความมั่นใจในตัวพิกรขนาดไหนแล้วก็ยังอย่างนั้นนะเพราะว่าคู่ต่อสู้ที่พงศักดิ์เล็กชนะเนี่ยอย่างทุนนาเกาเนี่ยจริงๆก็เป็นเหมือนพื้นๆไม่ได้เก่งกาจอะไรเท่าไหร่ยังเป็นรองทุนนาเกาเลยยังเป็นรองทุนนาเกาเลยแล้วก็ไปป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นนักมวยดาวรุ่งพื้นๆที่ยังวัดชั้นไม่ได้ยังวัดชั้นไม่ได้แต่กลับมานี่สิพอต้องจัดป้องกันแชมป์กับอเล็กบาบ้าตามกฎเนี่ยพงศักดิ์เล็กชนะนอกทุนนาเกาแล้วเนี่ยต้องป้องกันกับแชมป์กับอเล็กบาบ้าเลยครับแต่พ่อขอไงว่าพ่อขอไปต่อยที่ญี่ปุ่นสักครั้งหนึ่งแล้วกลับมาเนี่ยก็จะมาป้องกันกับอเล็กซ์บาบ้าเพราะอเล็กซ์บาบ้าเนี่ยเป็นคนการหน้าเป็นคนนั้นแล้วเขาคงไม่จัดอยู่แล้วล่ะไม่จัดแน่เขาไม่จัดแน่เขาเดินทางมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาเองก็แบบว่ามั่นใจแหละว่าตอนนั้นเนี่ยถามว่าชื่อเสียงเขาดีกว่าคนอื่นเยอะ
ครับเป็นมวยที่แข็งแกร่งจริงๆเหนียวแต่เพราะเขารอมากนานเกินอายุเยอะแล้วอายุก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันที่มาต่อยกับพงศักดิ์เล็กเนี่ยที่หาดใหญ่เนี่ยมันเป็นโชคดีนะวันนั้นจริงๆแล้วพงศักดิ์เล็กเนี่ยป่วยด้วยนะมันถอนไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องชกอ่ะวันนั้นพงศักดิ์เล็กก็ถือว่าต่อยได้ดีทุกยกเนี่ยชนะ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 คือดูตามสายตาเนี่ย5ยกเนี่ยสบายๆแต่ว่าพ่อเริ่มสังเกตอะไรบางอย่างแล้วจากพี่กรณ์ใช่เริ่มออกอาการหอบเวลาเข้ามุมเนี่ยใจหายใจแรงขึ้นลักษณะว่าเริ่มอ่อนแรงเพราะว่าวันนั้นเป็นไข้ก่อนชกไม่ได้พร้อม 100% ใช่ๆๆครับแล้วพอจังหวะพอผ่านยก5ไปแล้วพ่อขึ้นยกที่6ก็ชกไปชกเนี่ยพงศักดิ์เล็กก็ต่อยดีก็ต่อยดีก็ยังออกฝีมือออกอะไรดีจังหวะพลาดไปแตกใครแตกพงศักดิ์เล็กแตกทีทอง Come here both of you Come here I want these heads watched yeah okay be very very careful เดวิสครับเรียกมาดูว่าจะแตกที่บริเวณเปลือกตาซ้ายครับกรรมการชาวอังกฤษนะครับตัดคะแนนอเล็กซ์บาบ้าเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นลักษณะใช้ศีรษะชนนะครับโดนตัด1คะแนนแล้วครับยกนี้ผ่านยก6ไปก็ยังต่อยดีอยู่ครับนะต่อยดีอยู่แต่พ่อคิดดูแล้วว่าทำยังไงเนี่ยเวเรียพงศักดิ์เล็กคนหนึ่งก็แตกด้วยสภาพร่างกายก็เริ่มไม่ดีแล้วใช่ไหมก็ยิ่งเวลาต่อยมวยเนี่ยเวลาแตกมันยิ่งเพียนะยิ่งทำให้แรงหมดเร็วกว่าเดิมอีกนะก็หมดยกเนี่ยพ่อบอกกรรมการว่าให้หมอดูระหว่างที่พักยกให้มวยเราเนี่ยไปให้หมอดูสิก็ไปหมอดูหมอก็ให้ชกหมอให้ชกแล้วก็แผลไม่นิดเดียวแผลมันไม่เยอะก็ขึ้นไปชกยก7ก็ผ่านไปก็ยังต่อยดีก็ยังไม่มีจังหวัดอะไรที่รู้สึกว่าจะน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่แต่ว่าข้อกลัวอย่างเดียวคือแรงข้อมันยก7ยังเหลือต้อง5ยกเหลือต้อง5ยกพอต่อยก8แผลเริ่มแตกมากขึ้นเลือดออกเยอะไหมพ่อแต่ว่าเยอะก็ไม่เยอะนะพอจะมันแตกหัวคิ้วก็อันตรายมันอาจจะเข้าตาอะไรได้นะผมสักเล็กออกข้างDoctor, please. Okay. Baba over there. กรรมการก็เอาพงศักดิ์เล็กไปให้หมอดูจะให้ชกต่อหรือเปล่านะครับยกนี้เป็นยกที่8โอ้เลือดครับตาซ้ายเริ่มดูว่าจะระคายเคืองพอสมควรครับสังเกตอยู่ขณะนี้หมอก็สั่งไม่ชกยื่นใบแดงไม่ชกกติกา UFC นะครับถ้าเกิดสมมติว่าสามารถชกได้ถ้าเกิดหมอบอกว่าชกได้คือใบเหลืองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแผลอันตรายแล้วหมอจะชูใบแดงให้ใช่แล้วกรรมการต้องสั่งยุติดิพ่อสั่งยุติการชกทุกคนในเวทีก็เวอร์เลยตอนนี้คนในเวทีทุกคนเข้าใจว่าพงศักดิ์เล็กแพ้เพราะว่าถ้าเป็นมวยไทยสั่งยุติก็คือแพ้เลยเหมือนแพ้น็อกเลยจะชนะกี่คะแนนไม่เกี่ยวก็แพ้นะแต่กฎกติกาของมวยสากลเนี่ยครับถ้าเกิดแผลแตกด้วยอุบัติเหตุหัวชนไม่ใช่มาจากหมัดไม่ใช่มาจากหมัดครับจะต้องรวมคะแนนในยกที่ผ่านมาครับเสนาธิการคนจัดเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์สสภาคใต้เนี่ยไปแทบทุกคนวันนั้นไปแทบทุกคนทุกคนตกใจคิดว่าพงศักดิ์เล็กแพ้เพราะว่าตามกฎกติกาถ้าความคุ้นชินเนี่ยเขาต้องจับยุติแล้วก็คือแพ้แล้วแพ้แตกนะครับแต่ว่าสากลเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าต้องรวมคะแนนก่อนนะครับพอรวมคะแนนเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าเราป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้ใช่ปรากฏว่ากรรมการก็รวมคะแนนโดยมีศักดิ์ศรีพยานเป็นคนรวมคะแนนเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าก็พงศักดิ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนโอ้แสดงว่าตอนที่เขาตัดยุติพ่อต้องโล่งใจโอ้โหเพราะเราต้องรู้อยู่แล้วคะแนนเรานำก็เป็นฝ่ายที่ตื่นเต้นอีกฝ่ายนึงโอ้โหเป็นฝ่ายที่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นอีกฝ่ายนึงก็พวกถามว่าอะไรบ้าบ้าเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาแพ้นะเขายอมรับว่าเขาแพ้แต่เขามีความรู้สึกว่าน้อยใจว่าน่าจะให้โอกาสเขาพ่อยังเหลือต้อง4ยกยังไม่รู้จะเป็นยังไงน่าจะให้โอกาสเขาเพราะเขารอถึงแชมป์โลกในรุ่นนี้เนี่ยเขารอมา 4-5 ปีไม่ใช่พ่อเป็นคนให้โอกาสนะหมอเขาให้โอกาสหมอเขาก็ดูแล้วว่ามันอันตรายจริงๆใช่ใช่ใช่ปรากฏเลยรายการนั้นก็ผ่านไปครับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกไฟบังคับแล้วนะครับก็เดินทางต่อไปที่ไฟที่4ไฟสำคัญอีกไฟหนึ่งเพราะไฟนี้เป็นไฟที่ป้องกันแชมป์โลกคู่เลยนะครับพร้อมกับพี่จ่อยแซมสันที่ประกาศเลิกมวยเป็นไฟอัมลาใช่นะครับไฟนั้นต่อยที่ขอนแก่นเป็นไงบ้างครับวันนั้นคู่ชกก็คือต้องมวยญี่ปุ่นไดโตะไดสุเกะติดต่อมาต่อยชิงแชมป์โลกกับพงศักดิ์เล็ก
จำชื่อนี้ให้ดีนะนายโตไดซูเกะนี่จะเป็นจำชื่อนี้ให้ดีนะตัวพลิกผันเหมือนกันนะนายโตไดซูเกะผมว่าพงศักดิ์สร้างสถิติโลกเลยชนะน็อกใน34วินาทียกแรกแล้วยกแรกเลยสถิติตรงนี้อ่ะยังปรากฏอยู่ในถึงปัจจุบันแต่ตอนนี้โดนทำลายแล้วกัปตันตัวอย่างนั้นมัน WC WC ในมวยสากลในมวยสากลมวยสากลแต่กัปตันทำลายสถิติโลกแล้วนะครับ6วิ6วินี่นี่คือมวยสากลณวันนี้เนี่ยสถิติ34วิเนี่ยยังเป็นสถิติของ WC ซึ่งยังไม่มีใครสามารถทำได้ครับผมก็ผ่านไปครับป้องกันแชมป์โลกครั้งนี้ก็ผ่านไปไดโตไดซูเกะมาติดต่อพ่ออีกแล้วครับไปป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นหลังจากที่แพ้น็อก34วิใช่ความรู้สึกพ่อคิดว่าแป้งหมูหมูเนี่ยใช่หมูเออถูกมึงแพ้น็อกยกหนึ่งมึงเอาอีกแล้วต่อยหมัดเดียวเลยยังมากล้าชิงอีกเหรอใช่แล้วครั้งนี้ก็ชนะจริงๆก็ชนะชนะจริงๆรู้สึกจะชนะแตกรู้สึกชนะแตกตอนนั้นก็แสดงว่าพงศักดิ์เล็กเนี่ยชื่อเสียงดีแล้วพ่อแล้วมีคำถามนึงพี่บอมโกลเด้นบอยเอ่ยชื่อเลยเขาฝากมาถามพ่อว่าตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าพงศักดิ์เล็กจะได้ไปต่อยที่ลาสเวกัสจะได้ไปชกไฟหยุดโลกเลยกับฮอกเก้อาเช่ซึ่งเป็นแชมป์เหมือนกันใช่ไหมครับล้มแชมป์เลยใช่ไหมพ่อตอนนั้นใช่มีข่าวว่าจะได้ไปอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ไปเขาบอกว่าพ่อกลัวหรือเปล่าเลยไม่ได้ไปต่อฮอกเก้อาเช่เป็นสัญญาไปเรียบร้อยหมดแล้วค่าตรงค่าตัวอะไรทุกอย่างเป็นสัญญาไปที่อเมริกาหมดแล้วปรากฏว่าโปรโมเตอร์เบี้ยวนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้ไปชกไฟนี้ใช่พ่อไม่ได้กลัวเลยอาเช่เนี่ยพ่อไม่ได้กลัวเลยพร้อมไปทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่แต่ว่าสุดท้ายคือฝั่งนั้นเบี้ยวคือไม่จัดไม่จัดเลยแล้วสุดท้ายอาเช่ก็ไปต่อยกับป้องเงินคนอื่นไปนั่นคือเหตุผลตรงนั้นจบตรงนี้ไปครับพ่อชนะไนโตะไนโตเกะครั้งที่2น็อกไหมรู้สึกชนะแตกชนะแตกไฟแรกชนะน็อก34วิแต่คะแนนเราชนะนะคะแนนชนะรวมคะแนนแล้วชนะรู้สึกว่าญี่ปุ่นจะโยนผ้าเพราะแตกเยอะเลือดเยอะแตกเยอะญี่ปุ่นจะโยนผ้าเขารู้สึกตอนนั้นพ่อเริ่มมั่นใจในตัวพิกรขนาดไหนเริ่มดีแล้วช่วงแรกๆเนี่ยพ่อรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่พอผ่านระยะเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยพ่อเริ่มรู้สึกแล้วว่าพ่อเห็นเลยว่าพงศักดิ์แข็งแกร่งขึ้นแต่ก็เชื่อมั่นในมีความมั่นใจในพลังหมัดมากขึ้นแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งนะแต่ถ้าว่าฝีมือมวยเนี่ยมันก็จะเป็นมวยที่เอาลักษณะเป็นมวยหมัดหนักแหละใช่ไหมล่ะไม่ใช่แบบฉัตรชัยนะเพราะฉะนั้นพงศักดิ์เล็กเนี่ยเริ่มสะสมประสบการณ์ความแข็งแกร่งมากขึ้นมีความมั่นใจว่าก้าต่อยตัวเองจะต่อยใครล็อกก็ได้ตอนชนะน็อกมาตลอดนะเหมือนกับนักกีฬากำลังท็อปฟอร์มกำลังท็อปฟอร์มป้องกันแชมป์เนี่ยพงศักดิ์ชนะน็อกแทบทุกครั้งครับก็กลับมาป้องกันแชมป์ในประเทศไทยบ้างญี่ปุ่นบ้างสาวกันมาแต่ว่าก็ญี่ปุ่นก็เยอะนะญี่ปุ่นเยอะญี่ปุ่นก็เยอะนะก็ถือว่าไปโกยเงินเย็นได้พอสมควรแล้วพอสมควรใช่ครับจนมาถึงไฟสำคัญนะครับเป็นไฟที่จะเข้าบรรจุในฮอลล์ออฟเฟมของ WBC แล้วแชมป์โลกของ WBC เนี่ยที่มีนักมวยแชมเปี้ยนโลกเนี่ยป้องกันได้มากที่สุดเนี่ยคือ14ครั้ง14ครั้ง14ครั้งครับทีนี้พงศักดิ์เล็กเนี่ยป้องกันครั้งที่14ไปแล้วก็จะมาป้องกันครั้งที่15ซึ่งจะทำลายสถิติแล้วครั้งนั้นเนี่ยเป็นไฟต์ประวัติศาสตร์เพราะอยากจะจัดในสถานที่ที่โอ้โหที่ดูดีดูดีนะแสงสีเสียงอะไรยังไงนะต้องดูสวยงามไม่ใช่จัดกลางแจ้งนะซึ่งไม่มีหลังคาโอ้แต่เป็นที่โล่งแจ้งมันดูแล้วมันไม่สวยครับเพราะต้องการสร้างแชมเปี้ยนโลกให้พงศักดิ์ได้ป้องกันแชมป์โลกในครั้งที่15เนี่ยให้ยิ่งใหญ่ครับเพราะปีนั้นมันปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยครับของราชครบ60ปีด้วยโอ้เป็นปีที่ใส่เสื้อเหลืองใส่เสื้อเหลืองทั้งประเทศทั้งปีเลยนะใช่ทั้งปีใส่เสื้อทั้งปีไปติดต่อตอนแรกเนี่ยการติดต่อนี่ติดเพราะว่าพารากอนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วสมัยนั้นเมื่อปีเขาเพิ่งใหม่ๆเลยมั้งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยเมื่อปีตอนนั้นรู้สึกจะไปปี49หรือไงพารากอนบอกเลยว่าไม่ให้จัดเพราะดูว่าวงการมวยเนี่ยเป็นวงการที่รับสารว่าไม่เหมาะกับเขานะไม่เหมาะอาจจะเขากลัวว่าจะมีคนดูมวยใส่กางเกงขาสั้นเขาแตะแล้วเขาแตะอะไรที่ไปดูมวยที่พารากอนทำให้ภาพลักษณ์ออกมาไม่ดีครับนะพ่อก็คุยกับทางผู้บริหารว่ารายการนัดนี้เนี่ยทุกคนจะต้องใส่เสื้อเหลืองเพราะเป็นวันที่เป็นเฉลิมพระเกียรติ
ของในหลวงที่ครองราชครบ60ปีครับแล้วทุกคนต้องแต่งตัวดีนะใส่กางเกงขาสั้นไม่ให้เข้าครับรองเท้าแตะไม่ให้เข้าครับนะค่าเช่าวันนั้นพลากรสุดท้ายให้1ล้าน2แสนโอ้โหปรากฏวันนั้นออกมาภาพนี่โอ้โหยิ่งใหญ่มากทั้งคอเลยใส่เสื้อเหลืองกันทั้งคอเลยครับวันนั้นพงศาวดีก็โชว์ฟอร์มสวยวันนั้นเนี่ยต่อยกับนักชกที่ชื่อว่าอะไรพ่อโมราเลสตำรวจเม็กซิกันที่ทางสุไลมานเนี่ยเป็นคนส่งมาให้คัดเลือกมาให้ด้วยคัดเลือกมาจ่อยนะครับแล้วก็ต่อยกันสนุกมากต่อยกันดูเดือดแบบแม่แบบบัดเราบัดเลยอ่ะกูชกแตกเลยกูแตกแล้วต่อยกันดูเดือดมากนะแรกกันเลยนะโอ้แรกกันโอ้โหดูเดือดมากต้องยอมรับเข้าเบ้าตาหรือเปล่าต้องยอมรับอ้าวโดนบัดเป๊ะเลยครับเป๊ะแล้วสุดแล้วนะครับกรรมการนับอีกแล้วครั้งที่สองครับโอ้โดนหนึ่งสองของพงศ์สายแตกเต็มๆเลยนะครับเป็นการถูกนับครั้งที่สองของโมราเลสเท่าที่จำได้นอกจากที่จะเป็นแชมป์ Hall of Fame แล้วเนี่ยยังได้เข็มขัดเดอะริงด้วยบอกเป็นความรู้นิดนึงครับเดอะริงเนี่ยเขาจะไม่มีการชิงแชมป์มาก่อนแชมป์นะใช่ใช่เขาจะมอบให้กับแชมป์โลกที่ปอนต่อปอนดีที่สุดในโลกใช่นะครับเพราะฉะนั้นพวกสตรีต้องบอกว่าเป็นท็อป10ของโลกท็อป10ของโลกเดอะริงเอาเข็มขัดมาให้เลยถึงประเทศไทยพวกสตรีก็เป็นแชมป์เดอะริงโดยปริยายเส้นทางหลังจากนี้ก็คิดว่าต้องโรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วยังหาจุดจบของวงสังเล็กไม่เจอเลยยังไม่เจอแผลเลยว่าจะแพ้ยังไงวะใช่ไหมเพราะบัตรก็หนักต่อยคู่ต่อสู้เนี่ยเจอใครก็ไม่มีเรียกได้ว่าต้องยี่หละใครแล้วแต่สุดท้ายครับคนเรามันถึงจังหวะไม่จังหวะนั้นน่ะวงสังเล็กป้องกันครั้งที่15แล้วเนี่ยพ่อมีความรู้สึกว่าอยากจะทำสถิติต่ออยากจะทำสถิติเขาทรายเขาทรายเนี่ยเป็นแชมป์โลกที่ทำสถิติ WBA คือ19ครั้งแล้วในประเทศไทยก็คือทุกคนจำได้ว่าเขาทรายคือ19ไฟต์19ครั้งอยากทำสถิติของเขาทรายใช่แต่ว่า EP นี้ครับหมดเวลาครับเดี๋ยวเราจะไปว่ากันต่อต้องบอกว่า3 EP เน้นๆเลยครับกับเรื่องราวของพงศักดิ์เล็กนะครับ EP ต่อไปครับเราจะไปไล่เรียงกันต่อว่าสุดท้ายแล้วทำสถิติเขาทรายได้หรือเปล่ามาพูดกันถึงว่าสิ่งที่พ่อเสียใจของพงศักดิ์เล็กก็มีเหมือนกันจะเล่าเรื่องนี้นะครับเป็นการเปิดใจครั้งแรกเหมือนกันว่าความรู้สึกตรงนั้นคืออะไรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเรื่องราวในชีวิตของผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยินดีแมนทอล์กด้วยครับขอบคุณครับ